ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็พบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําเมนูนะครับตําซั่วปลาหมึกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีปลาหมึกนะครับวันนี้ผมก็ล้างแล้วก็บ้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําไปลวกกันนะครับแล้วก็จะมีขนมจีนนะครับแล้วก็มีผักกระเฉดนะครับแล้วก็มะเขือแล้วก็มะเขือเทศลูกเล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องส้มตำนะครับก็จะมีถั่วนะครับมีแครอทแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็มีพริกแห้งกระเทียมนะครับแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่นะครับแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับอันนี้ผมก็หั่นซอยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลวกปลาหมึกกันก่อนครับก็ทุกคนครับเราก็ตั้งน้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลวกปลาหมึกกันนะครับพอน้ําเดือดเราก็ใส่ปลาหมึกที่เราทําไว้แล้วก็บ้างไว้นะครับลงไปเลยครับลวกเลยครับลวกให้สุกเลยนะครับก็ทุกคนครับก็แค่นี้ก็สุกแล้วนะครับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวเราตักพักไว้นะครับเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยนะครับอันแรกก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับจากกระเทียมแหลกแล้วนะครับทุกคนก็จะใส่พริกแห้งลงไปนะครับวันนี้ผมใช้พริก2อย่างนะครับผมใช้พริกแห้งกับพริกสดด้วยนะครับก็พริกแห้งก็จะหอมนะครับเวลาเราตำนะครับก็หลังจากพริกแห้งเราแหลกดีแล้วนะครับผมก็จะใส่พริกสดของเราลงไปนะครับพริกชี้ฟ้านะอันนี้ก็ความเผ็ดก็ตามใจชอบเลยนะครับเราชอบทานเผ็ดเราก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะครับก็จะเน้นรสชาติที่รสจัดนะครับก็ทุกคนครับหลังจากพริกเราแหลกแล้วนะผมก็จะใส่ถั่วลงไปนะครับถั่วฝักยาวนะครับลงไปแล้วเราก็ตำเลยครับตำพอแหลกๆพอนะครับรสชาติก็ดูท่าทางก็จัดจ้านเลยนะครับเพราะผมชอบทานรสจัดนะครับก็ประมาณนี้พอนะครับก็ทุกคนครับพอถั่วเราแหลกแล้วครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะใส่ผงนัวนะครับลงไปอันนี้ก็ตามใจเราชอบเลยนะครับใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่น้ําตาลเคี่ยวนะครับอันนี้น้ําตาลผมเคี่ยวไว้แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้เคี่ยวไว้นะครับผมจะใส่ลงไป2ทัพพีนะครับแล้วก็จะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับ1ทัพพีนะครับมานี่นะครับแล้วก็จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาก็ใส่ไปประมาณนี้พอนะครับก็รสชาติก็อย่างที่ผมบอกนะครับปรุงตามใจเราชอบเลยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนผมก็จะบีบมะนาวครับเมื่อกี้เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงนะครับผมก็จะบีบมะนาวลงไปประมาณสักลูกหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันดูนะครับก็เป็นยังไงประมาณ1ลูกนะครับประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็จะใส่มะเขือเทศนะครับลงไปเลยครับที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็ตำเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยรสชาติก็ปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับเราชอบทานรสชาติไหนนะครับแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันเสร็จนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนน้ำปลานะครับผมจะใส่ลงไปประมาณทัพพีครึ่งนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าใครชอบทานนะครับถ้าใครชอบทานนัวก็ใส่เพิ่มอีกก็ได้นะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูนะครับโอเคแล้วครับทุกคนรสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็ผมจะเน้นแซ่บแล้วก็เน้นเผ็ดนะครับเปรี้ยวกับเค็มก็โอเคแล้วครับปรุงตามใจเราชอบเลยโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราทําขั้นตอนต่อไปนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนผมก็จะมาหั่นปลาหมึกนะครับที่เรานําไปลวกไว้นะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็หั่นใส่ลงไปเลยครับปลาหมึกอันนี้ผมล้างอย่างดีนะครับก็จะไม่คาวนะครับเรานำมาแล้วก็เราขยำเกลือนะครับแล้วก็ล้างประมาณ 3-4 น้ำนะครับก็จะทำให้ปลาหมึกของเราไม่คาวนะครับ
หั่นใส่ลงไปเลยครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เราหั่นปลาหมึกลงไปแล้วนะครับผมก็จะใส่ผักกระเฉดลงไปด้วยนะครับที่เราเด็ดไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแครอทนะครับที่เราหั่นซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยขนมจีนนะครับทุกคนเราก็ใส่ลงไปเลยครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับก็คลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนี่ครับทุกคนสีสันน่าทานไหมครับก็หลังจากที่เราคลุกเข้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยนะครับของเรานะครับลงไปเลยก็แค่นี้นะครับแล้วเราก็คลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็โอเคแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็จะเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยครับแซ่บๆเลยครับทุกคนก็ทุกคนครับเราก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับก็ทำง่ายๆนะครับเมนูนี้นะครับตำซั่วปลาหมึกนะครับก็จะมีแตงกวานะครับเอาไว้แก้มด้วยนะครับแล้วก็มะเขือนะครับแล้วก็ผักกระเฉดแล้วก็ปลาหมึกที่เราลวกไว้ด้วยนะครับก็รสชาติก็จัดจ้านแน่นอนนะครับแซ่บแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ